เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นประเด็นในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเรื่องของแนวทางการจัดทำงบประมาณปี63ของท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นคลิปที่2นะครับที่ผมจัดทำรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในข้อ 2.4 นะครับตามแนวทางการจัดทำงบประมาณเนี่ยนะครับการตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรดังต่อไปนี้นะครับมิต้องนำมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นพ.ศ. 2542นะครับได้แก่วงเล็บ1เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำนะครับวงเล็บ2เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเงินเดือนเงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กค่าสวัสดิการเกี่ยวกับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้วงเล็บ3ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วงเล็บ4เงินอุดหนุนอื่นใดที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือนค่าจ้างเงินเพิ่มที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างนะครับ 2.5เงินอุดหนุนทั่วไปที่ท้องถิ่นไม่ต้องนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี63นะครับก็ประกอบไปด้วยวงเล็บ1เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอนวงเล็บ2เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรก็คือสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอนวงเล็บ3เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าการศึกษาบุตรวงเล็บ4เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าเช่าบ้านนะครับวงเล็บ5เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าบำเหน็จบำนาญวงเล็บ6เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างวงเล็บค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างนะครับตรงนี้ก็คือเงินอุดหนุนทั่วไปที่ท้องถิ่นไม่ต้องนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี63นั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่3แนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายจ่ายนะครับการตั้งงบประมาณด้านรายจ่ายของท้องถิ่นนะครับที่จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนให้กระทำตามที่มีกฎหมายระเบียบกฎกระทรวงข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนรวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและเน้นการบูรณาการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอและแผนชุมชนนะครับ 3.1 นะครับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเงินสำรองจ่ายให้ตั้งจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและให้นำเงินสำรองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้นเช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มภัยแล้งภัยหนาววาตภัยอัคคีภัยไฟป่าและหมอกควันและโรคติดต่อนะครับข้อ2การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสการให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษารวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 3. การส่งเสริมการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวได้แก่การส่งเสริมภาวะผู้นำในกลุ่มสตรีชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือสำหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรีการยุติความรุนแรงในครอบครัวและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4. การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของท้องถิ่นตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและแนวทางการตั้งงบประมาณตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น 5. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนการพัฒนาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแผนบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 6. การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 7. การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำโดยเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ 8. ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของท้องถิ่น 9. การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10. การตั้งงบประมาณสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่นท้องถิ่นอาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเช่นการไฟฟ้าและการประปาองค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลในภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นผู้สนับสนุนประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังนะครับครับและนี่ก็คือในเรื่องของแนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายจ่ายในเรื่องของรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับครับและนี่ก็คือแนวทางในเรื่องของการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2563นะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องรายละเอียดอื่นนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ